สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อูดิเกนเซิร์ฟเวอร์คลาสนะเป็นโอเชียนเวิลด์นะฮะจากครั้งที่แล้วมีน้องท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้พี่อูดสร้างสระว่ายน้ำนะแล้วก็มีสไลเดอร์ใช่ไหมทำสไลเดอร์หน่อยอันนี้คือคลิปที่แล้วนะได้ทำเป็นฐานทัพย่อยๆนะมีเครื่องบินนะครับชินุกมีเฮลิคอปเตอร์ชินุกเห็นไหมโอ้ต่อไปก็จะสร้างสระว่ายน้ำแล้วก็มีสไลเดอร์นะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนเราหาตำแหน่งที่จะทำก่อนบริเวณจุดไหนดีนะฮะโอเคตรงนี้ได้ตรงนี้ได้มาเริ่มทำกันเลยนี่ไงถ้าแถวนี้แล้วกันท่านผู้ชมฮะดีไหมสระว่ายน้ำเฮ้ยปึ๊บนี่ติดกับร้านอาหารเลยดีไหมจะได้คนที่รับประทานอาหารก็จะได้เห็นเครื่องเล่นด้วยดีไหมดีอยู่แล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันฮะอันนี้เป็นสระว่ายน้ำที่มีสไลเดอร์นะท่านผู้ชมดูซิว่าจะสวยไหมถ้าสวยกดไลค์นะถ้าไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะเอาเฮ้ย มีปัญหาเฉยเลยเดี๋ยวก่อนนะขอทำแป๊บหนึ่งนี่บริเวณนี้ละกันนั้นผู้ชมไม่รู้จะสวยหรือเปล่าสวยกดไลค์ไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะถ้าใครให้พี่อู๋ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้อ่านทุกเม้นต์นะครับขอบคุณที่ชมกันนะอุ้ยสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำใช่ไหมใช่ไหมไม่ต้องใหญ่มากเอาละปุ๊บ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 อันนี้เป็นพื้นที่รอบสระนะฮะอยู่ติดกับร้านอาหารเลยส่วนใครที่มาพักตรงนี้ก็สามารถมองเห็นได้ด้วย ใช่ไหมใครที่ไปพักที่รีสอร์ทนะมองเห็นได้ด้วยนี่เป็นพื้นที่รอบสระนะครับท่านผู้ชมทำพื้นที่ดีๆก่อนเห็นไหมสระว่ายน้ำโอเคเดี๋ยวเราปูพื้นสายดีก่อนนะท่านผู้ชมฮะความลึกไม่ต้องมากเผื่อมีเด็กมาเล่นเดี๋ยวเด็กตกน้ำตายนะลึกมากเกินไม่ดีลึกพอประมาณตื่นไปปะวะดูก่อนพี่อู๋จะตื่นไปวะใช่ไหมเนาะโอเคมันมีต่างระดับได้ไม่เป็นไรต่างระดับป่ะมีช่วงตื้นช่วงลึกได้นะโอเคเดี๋ยวขอทำสระว่ายน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวสไลเดอร์ก็จะมาแล้วตามที่น้องๆขอมานะช่วงนี้เป็นช่วงตื้นแล้วกันก็ช่วงนี้ช่วงลึกลงมาหน่อยมีต่างระดับมีต่างระดับนะฮะเดี๋ยวนะช่วงนี้ยังตื้นอยู่โหมีสาหร่ายด้วยเอาสาหร่ายออกก่อนเอาละต่อไปก็เป็นช่วงลึกเลยไหมช่วงลึกก็ต้องขุดบล็อกใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ยังตื้นอยู่ไปช่วงลึกนะฮะไม่ผิดโอ้สาหร่ายเยอะจริงๆสาหร่ายอะไรนักหนาเนี่ยเยอะจริงๆปิดก่อนเดี๋ยวฉลามเข้ามามากัดคนเล่นน้ำสวยเลย
ปิดก่อนนะปิดรูก่อนเรากลัวฉลามเข้ามาปิดรูให้หมดในนี้จะต้องไม่มีสัตว์น้ำอยู่โอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกช่วยกดไลค์ให้กับพี่อู๋ด้วยกด Subscribe นะฮะคนเข้ามาครั้งแรกนะส่วนคนที่เข้ามาบ่อยๆกดไลค์อันนี้เป็นขั้นตอนของการปูพื้นนะครับสระว่ายน้ำปูพื้นสระว่ายน้ำนั่นเนี่ยโอ้ใช้เวลาพอสมควรเลยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วสระว่ายน้ำขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากปูง่ายๆไม่เน้นความสวยงามอะไรนักนะเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันภายหลังได้โอ้โหดูเศษของไอ้สาหร่ายนะเต็มเลยสาหร่ายเยอะจริงๆเก็บหมดเก็บให้หมดหอยเม่นด้วยหอยเม่นด้วยนี่เอาละเรียบร้อยแล้วมีสาวแม่น้ำต่อไปก็เป็นสไลเดอร์สไลเดอร์แบบใหญ่ๆเลยนะดีไหมท่านผู้ชมเอาสไลเดอร์แบบใหญ่ๆเลยทันทำไงดีวะก่อนนะฮะเฮ้ยโอเคเนาะสไลเดอร์นี่เห็นไหมสไลเดอร์มีสองสีขาวน้ำเงินลื่นลงมาฟู้แล้วโอ้สุดยอดสุดยอดเอานะต่อไปเราจะทำต่อแล้วนะมันคือสไลเดอร์นะท่านผู้ชมความสูงประมาณเท่าไรดีเอาแบบสูงๆไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมือเราเป็นอย่างนี้วะก่อน1 2 3 4 5 6 7เอาแบบนี้เนี่ยเร็วกว่า8 9 15พอถึงขั้นที่10ปุ๊บหยุดพักหน่อยดีไหมเนาะถึงขั้นที่10ก็หยุดพักหน่อยโอเคไหมโอเคไหมปึ๊บโอ้โหอันนี้คือสไลเดอร์นะท่านผู้ชมมองออกยังเริ่มจะออกแล้วใช่ไหมไม่ใช่บันไดนะดูให้จบดูให้จบสไลเดอร์อ้าวนี่ไงมีต่อขึ้นไปอีกใช่เปล่าใช่เปล่าขึ้นไปอีกเท่าไร2 3 4 5 6 7โอ้โห8 9สูงมากๆสไลเดอร์อะไรเนี่ยมันสูงจริงๆแม่โอ้โหดูความพยายามของพี่อู๋ก่อนนะครับอย่างนี้ต้องกดไลค์ให้รัวๆเลยสำหรับคนที่ขอมานะว้าวเม้นมาได้เลยนะน้องๆอยากให้พี่อู๋ทำอะไรก็เม้นมาได้ก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่นะไม่รู้ว่าจะสวยถูกใจน้องๆหรือเปล่าโอ้ my god โอ้อันนี้คือด้านบนสุดฮะว้าว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 ท่านผู้ชมเป็นไงบ้างอันนี้เป็นยอดบนสุดแล้วนะฮะน้องอาจจะเห็นไกลๆนะอันนี้คือแผ่นสไลเดอร์ที่พี่อู๊ดทำนะนี่ทำกับมือเลยนะต
ามคำเรียกร้องเนี่ยเราจะต้องการมีแบบสไลเดอร์นะแผ่นสไลด์อันนี้เป็นหลังคาแล้วกันเน้นโทนขาวน้ำเงินดูสบายตานี่เป็นไงบ้างเอายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จมันจะต้องมีทางที่คนขึ้นได้อันนี้เป็นที่ทางขึ้นฮะเอาเป็นบันไดลิงแล้วกันง่ายดีถ้าเกิดเป็นบันไดแบบวนโหเสียเวลาตายหาเลยเอาบันไดลิงแล้วกันฮะจะได้เสร็จเร็วๆไม่ใช่อะไรผิดช่องโอเคขอเป็นบันไดลิงนะหนีปีนขึ้นไปเลยสูงมากๆว้าวนี่ไงโอ้โหสไลเดอร์สไลเดอร์แน่เอ้าต่อไปเป็นการปูพื้นแผ่นสไลด์นี่ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เป็นการหยุดพักด้วยขึ้นไปชั้นบนเลยเน่สลับกันนะสีขาวกับสีน้ำเงินดูว่าเสร็จแล้วจะสวยไหมถ้าสวยกดไลค์ถ้าไม่สวยก็ไม่ต้องกดนะท่านผู้ชมการกดไลค์นั้นไม่เสียเงินนะเป็นการให้กำลังใจของผู้ที่ทำคลิปขึ้นมาอีกอันหนึ่งโอ้โหเห็นไหมสูงไหมล่ะสไลเดอร์ของวิวสูงไหมสูงไหมเดี๋ยวมีคนขึ้นไปเล่นด้วยนะฮะแน่เอาละต่อไปเป็นสีน้ำเงินบ้างสลับกันครับโอ้โหว้าวว้าวโอ้ยเกือบเสร็จแล้วอีกช่องเดียวโอ้โหท่านผู้ชมสไลเดอร์ตามคำเรียกร้องนะฮะของน้องๆว่าอยากให้พี่อู๊ดสร้างสไลเดอร์หน่อยเป็นไงบ้างล่ะโอ้โหสวยสวยสวยหูว้าวเจ๋อ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 มีคนขึ้นไปเล่นด้วยปึ๊บนี่ลื่นลื่นลื่นเฮ้ยผิดเลยเฮ้ยท่านี้ก็เฮ้ยมันครึ่งตัวไม่ดีเอาเต็มตัวแล้วกันนี่มั้ยสไลเดอร์สไลเดอร์เดี๋ยวก่อนเรามีคนอยู่หลายคนนี่นะอยู่มีอยู่หลายสีใส่เสื้อหลายสีปั๊บสีดำก็มีเอ้ยทหารก็อยากเล่นนะดีป่ะดีป่ะทหารแบบไหนดีไม่เอาดีกว่าทหารเล่นแล้วมันไม่เหมาะมันดูไม่ดีมันดูไม่เท่นะฮะนี่ว่าผิดวางไม่ตรงบล็อกเอ้ยผิดอีกแล้วอะไรวะนะเอ้ยโถวางยากเหลือเกินก่อนนะฮะนี่เล็งให้ดีเออนี่ไงหุยเดี๋ยวข้างบนด้วยข้างบนด้วยมีคนรอกำลังจะลงมานี่สีม่วงหน่อยว้าวเอาผิดแล้วนี่โอ้โหสไลเดอร์เอ้ยสว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 ยไหมท่านผู้ชมว้าวโอ้โหเห็นไหมเดี๋ยวก่อนจะต้องมีคนอยู่ในน้ำด้วยถ้าผิดเลยเว้ยเดี๋ยวก่อนถังน้ำก่อนขอถังน้ำก่อนถังน้ำอยู่ไหนคะถังน้ำคอยเติมน้ำหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนคนกำลังเล่นน้ำอยู่นะเห็นครึ่งตัว
โอเคบริเวณที่ตื้นไม่เป็นไรนี่เห็นไหมเห็นไหมคนกำลังเล่นน้ำเอ้ยสไลเดอร์สไลเดอร์เติมน้ำหน่อยเติมได้ป่ะไม่ได้เติมน้ำหน่อยโอเคเติมน้ำหน่อยเอานะฮะก็นี่ไงเป็นไงบ้างโอ้วิสไลเดอร์มีคนเล่นน้ำเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวมีคนยืนขอบสระด้วยยืนดูแน่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้โหตรงนี้ตรงนี้พวกนี้ก็อยากลงเล่นเหมือนกันนะครับอืมผมก็อยากลงเล่นนะครับโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมโอ้สไลเดอร์โอ้โหมุมไหนถ่ายรูปดินี่โอ้โหสุดยอดนะเดี๋ยวก่อนนะมันมีคนรออยู่เก็บก่อนเก็บซากคนก่อนนี่ไงมุมไหนดีมุมไหนสวยดีฮะนี่สวยไหมทำปกได้เลยใช่ไหมฮะท่านผู้ชมว้าวเรียบร้อยแล้วสุดยอดไหมสมมุติว่าเราอยู่ในร้านอาหารเราก็มองเห็นไหมนี่มองเห็นไงอยู่ในร้านอาหารก็มองเห็นเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราอยู่บ้านพักมองเห็นเปล่าเข้าไปดูซิโอ้โหมองเห็นด้วยเห็นไหมมองเห็นจากขอบหน้าต่างเลยนะท่านผู้ชมโอเคนะสำหรับวันนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะในการสร้างตามคำขอที่น้องๆคอมเมนต์มาก็เรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นก็คือสไลเดอร์พร้อมกับสระว่ายน้ำนะท่านผู้ชมฮะสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะถ้าอยากให้พี่อู๋สร้างอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่อู๋ก็จะสร้างให้ตามคำขอนะครับสวัสดีครับ